ออกภาพนะคะงานฉลองครบรอบ39ปีช่อง3ไปได้3วันก็มีเสียงเรียกร้องจากคุณผู้ชมนะคะบอกว่าเมื่อไหร่นะคะคาร่าเนี่ยจะนำภาพของทัพนักกีฬามาให้ดูกันสักทีวันนี้นะคะขอเอาใจคุณผู้ชมด้วยภาพบรรยากาศการเปิดตัวการลงสนามของนักกีฬาทั้งทีมสีขาวและทีมสีเขียวกันนะเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เรามีใครบ้างที่เห็นอยู่นะคะเปิดตัวด้วยกัปตันออฟนะคะที่เดินออกมาพร้อมกับน้องอีตันนะคะลูกชายคนโตของพี่หมิวลลิตาน่ารักมากเลยถูกต้องนะคะซึ่งนักแสดงหลายๆคนเนี่ยจะเดินออกมาพร้อมกับเด็กๆหนูน้อยหลายๆคนน่ารักมากๆเลยนะคะเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยใกล้เคียงกับฟุตบอลแมตช์ใหญ่ๆอย่างฟีฟ่าคัพเลยก็ว่าได้นะแล้วนอกจากภาพเปิดตัวกันยิ่งใหญ่กับนักกีฬาที่ลงสนามแล้วนะคะยังจะมีภาพน่ารักน่ารักอีกมากมายมาให้ผู้ชมได้ดูกันค่ะลงมานี่มีแต่ความสดใสนะคะทับทีมทุกคนถูกต้องค่ะเลยนะคะแน่นอนเลยเราจะเห็นภาพหลายคนนะคะอย่างแมเนเจอร์เราก็จะมีการนะคะแลกธงกันมีการถ่ายภาพนะคะนี่ทีมฟุตบอลหลายๆคนนะคะมีเซเลบริตี้แล้วก็นักแสดงเยอะแยะมากมายค่ะและสำหรับเบื้องหลังความฟิตของหนุ่มๆ นะคะเราก็เอาภาพมาให้ดูกันเห็นกันจะเลยค่ะเริ่มจากคนนี้เลยเขาทำอะไรพี่บีมของเราพี่บีมทำอะไรคะนี่อเล็กซ์เลนเดลนะคะพี่แจ๊ปเพนเพชรนะคะนี่แต่ละคนเตรียมตัวกันใหญ่เลยค่ะมีการนวดเขาเรียกว่าวอร์มอัพนะคะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนที่จะลงสนามค่ะแล้วอเล็กก็ได้ทำประตูไปคราวนั้นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนี่แต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปค่ะนี่พี่แจ๊บนะคะนี่เป็นภาพภายในนะคะใช่แล้วค่ะที่เรียกว่าคนข้างนอกไม่สามารถเห็นได้แต่เราเอามีพี่ตุ้ยค่ะเขามีการศึกษากลยุทธ์ก่อนลงแข่ง PSP ใช่แล้วค่ะพี่ตุ้ยนะคะ